ในที่สุดกลุ่มตาลีบันก็กลับมาผงาดอีกครั้งนะคะหลังจากยึดครองเมืองต่างๆทั่วอัฟกานิสถานได้อย่างสมบูรณ์ขณะที่รัฐบาลพลเรือนของอัฟกานิสถานเนี่ยล่มสลายลงอย่างสิ้นเชิงค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนี่ก็เป็นที่จับตาของคนในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากเห็นหรือว่าอยากให้เกิดขึ้นนั่นก็คือการกลับคืนมาของกลุ่มตาลีบันที่เคยปกครองอัฟกานิสถานด้วยกฎเหล็กทางศาสนาที่เข้มงวดหลังจากอัฟกานิสถานเนี่ยหลุดพ้นจากการถูกสหภาพโซเวียตยึดครองมายาวนานค่ะตรงนี้ขอให้ข้อมูลสักนิดนะคะว่ากลุ่มตาลีบันเนี่ยกระเจิดกระเจิงไปหลังจากกองกำลังพันธมิตรนำโดยสหรัฐเข้าไปในอัฟกานิสถานได้หลังจากเกิดเหตุการณ์ 9/11 เวลาผ่านไป20ปีนะคะสหรัฐกับกองกำลังพันธมิตรก็ถอนกำลังออกมาจากอัฟกานิสถานตามนโยบายของสหรัฐที่บอกว่าต้องการยุติปฏิบัติการทางทหารที่นั่นค่ะแต่ว่ายังถอนทหารไม่หมดดีเลยตาลีบันก็มายึดพื้นที่สำคัญในอัฟกานิสถานแล้วก็ทำให้ผู้นำอัฟกานิสถานเนี่ยต้องเป็นฝ่ายที่หนีออกจากประเทศไปค่ะแล้วตาลีบันก็ประกาศชัยชนะในสงครามที่สู้รบกันมายาวนานตาลีบันบอกว่าที่เข้ายึดพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะคะก็เพื่อรับประกันความปลอดภัยให้ประชาชนแต่ว่าถ้าดูวิดีโอคลิปนี้ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่15สิงหาคมจะเห็นเลยนะคะว่าชาวอัฟกันเนี่ยพยายามจะหนีออกนอกประเทศหลังจากที่ตาลีบันยึดกรุงคาบูลเมืองหลวงแล้วก็ยึดทำเนียบประธานาธิบดีได้สำเร็จมีคนเสียชีวิตจากการพยายามเกาะล้อเครื่องบินเพื่อหนีออกนอกประเทศด้วยค่ะส่วนตัวประธานาธิบดีอัชราฟกานีนี่ได้เดินทางออกไปยังอุซเบกิสถานก่อนหน้าประชาชนแล้วนะคะเขาบอกว่าต้องทำอย่างนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการนองเลือดค่ะตัวประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐออกมาพูดนะคะว่าไม่เสียใจที่ตัดสินใจถอนทหารจากอัฟกานิสถานแม้ว่าสถานการณ์ที่นั่นเนี่ยจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วก็ตาม The developments of the past week reinforce that ending U.S. military involvement in Afghanistan now was the right decision.นายไบเดนยังตั้งคำถามด้วยนะคะว่าจะให้ต้องสูญเสียชีวิตคนอเมริกันไปเท่าไหร่ถึงจะคุ้มค่าและกองทัพอเมริกันก็ไม่ควรตายในสงครามที่กองกำลังอัฟกันเองเนี่ยไม่เต็มใจสู้เพื่อตัวเองค่ะฟังดูแล้วก็เหมือนเป็นการตำหนิไกลๆด้วยนะคะแต่ว่าในเรื่องของกองทหารอัฟกันเนี่ยนะคะจริงๆแล้วกองทัพอัฟกานิสถานก็ไม่เคยรู้นะคะว่าตัวเองมีทหารอยู่กี่นายถ้าว่ากันตามเอกสารเนี่ยกองทัพก็น่าจะมีทหารราว 300,000 นายค่ะแต่ว่าในรายงานของผู้ตรวจสอบพิเศษด้านการฟื้นฟูอัฟกานิสถานที่เสนอต่อรัฐสภาสหรัฐเนี่ยก็ยังตั้งข้อสงสัยในเรื่องของตัวเลขจำนวนกองกำลังนะคะที่ไม่ตรงกับตัวเลขเงินเดือนที่จ่ายให้พูดง่ายๆว่ามีการทุจริตจ่ายเงินเดือนให้กับทหารที่ไม่มีตัวตนค่ะส่วนตาลีบันเนี่ยนะคะศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายประเมินว่าน่าจะมีนักรบหลักๆอยู่ราว 60,000 คนแต่ว่าถ้านับกลุ่มติดอาวุธอื่นๆที่เข้าร่วมด้วยแล้วเนี่ยก็น่าจะมีมากกว่า 200,000 คนค่ะนี่ไม่นับรวมอาวุธที่มีอยู่นะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แล้วคงนึกภาพออกนะคะว่ากองกำลังฝ่ายไหนเนี่ยจะเหนือกว่ากันค่ะตอนนี้หลายฝ่ายกำลังกลัวด้วยนะคะว่าหลังจากตาลีบันขึ้นครองอำนาจก็จะมีการแก้แค้นกับอดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลชุดก่อนรวมทั้งชาวอัฟกันที่ให้ความร่วมมือกับกองกำลังต่างชาติแม้ว่าตาลีบันเองเคยรับปากนะคะว่าจะไม่ทำร้ายหรือว่าสังหารคนเหล่านี้เพื่อแก้แค้นอย่างแน่นอนค่ะ BBC มีนักข่าวหลายคนเลยนะคะที่เคยรายงานข่าวในอัฟกานิสถานคนนึงก็คือจอห์นซิมสันเขาเพิ่งเขียนรายงานออกมาอีกชิ้นหนึ่งนะคะเราว่าเคยใช้เวลาอยู่ในอัฟกานิสถานนานพอสมควรเลยในช่วงที่ตาลีบันครองอำนาจบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยก็น่าสะพรึงกลัวค่ะมีการตีความบังคับใช้กฎหมายชารีอะห์อย่างเคร่งครัดที่สุดค่ะเรื่องของการประหารการปาหินหรือว่าเคี่ยนตีผู้กระทำผิดในที่สาธารณะเนี่ยเป็นเรื่องปกติเขาบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของตาลีบันในอดีตเคยบ่นนะคะว่าคณะกรรมการกาชาดสากลเนี่ยไม่ยอมส่งแพทย์มาช่วยตัดมือและเท้าของผู้ถูกตัดสินในคดีลักขโมยแต่ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาชอบที่จะได้ลงมือทำเองด้วยค่ะตาลีบันนี่นะคะบังคับแม้กระทั่งการห้ามดูหนังฟังเพลงบังคับให้ผู้ชายต้องไว้หนวดใครที่ใส่เสื้อผ้าตามวัฒนธรรมตะวันตกก็จะถูกทำร้ายขณะที่เรื่องสิทธิของเด็กและผู้หญิงก็เป็นประเด็นที่หนักหนาสาหัสมากนะคะเป็นที่รู้กันว่าผู้หญิงต้องใส่ชุดปกปิดทั้งตัวนะคะหรือที่เรียกว่าบูกาแล้วก็ไม่ให้เด็กผู้หญิงที่อายุเกิน10ขวบเนี่ยไปโรงเรียนยังไงก็ตามนะคะเมื่อไม่กี่วันมานี้โฆษกตาลีบันออกมาแถลงข่าวเป็นครั้งแรกแล้วก็พูดถึงประเด็นนี้ค่ะว่าจะอนุญาตให้ผู้หญิงเนี่ยทำงานแล้วก็เรียนหนังสือได้แต่ว่าต้องอยู่ภายในขอบเขตที่เป็นกรอบกำหนดของตาลีบันเองและบอกด้วยนะคะว่าผู้หญิงจะมีบทบาทแข่งขันในสังคมตาลีบันยังประกาศนิรโทษกรรมกับอดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลชุดก่อนแล้วก็คนที่ไปร่วมมือกับกองกำลังต่างชาติและบอกได้ว่าต้องการที่จะให้ผู้หญิงเข้าร่วมรัฐบาลชุดใหม่ที่จะตั้งขึ้นค่ะแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยนะคะผู้หญิงอัฟกันบางส่วนก็ไม่แน่ใจค่ะว่าคำสัญญาเนี่ยจะเป็นจริงแค่ไหนนะคะในทางปฏิบัติเ
ราะว่าเริ่มมีรายงานแล้วว่าในหลายเมืองที่ตาลิบันยึดครองเนี่ยเริ่มมีการห้ามผู้หญิงออกจากบ้านโดยไม่มีญาติผู้ชายไปด้วยแล้วก็เริ่มให้ผู้หญิงออกจากตำแหน่งงานต่างๆแล้วด้วยค่ะคงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนะคะว่าทำไมคนอัฟกันถึงถือว่าการกลับมาอีกครั้งของตาลิบันเป็นหายนะของประเทศไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าจะหยุดยั้งกลุ่มผู้ก่อการร้ายไม่ให้กลับมาก่อตั้งค่ายฝึกนักรบจิฮัดในอัฟกานิสถานได้ยังไงและแม้ว่าสงครามที่ยาวนานที่สุดของอเมริกาจะจบสิ้นลงแล้วเนี่ยนะคะแต่นักประวัติศาสตร์ในอนาคตอาจจะหันกลับมามองได้เหมือนกันว่ามันคือจุดเริ่มต้นของสงครามอัฟกานิสถานครั้งที่2ค่ะ